สวัสดีครับผมมีตังฟาร์มหนูนางละปูนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการแยกคลอดครับหนูแยกคลอดกับหนูผสมแบบ1-1ครับแบบไหนดีกว่ากันครับจากประสบการณ์บอกเลยว่า1-1น่าจะดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะ1-1เขาคลอดออกมาอีก1วันเขาสามารถผสมต่อได้เลยครับโดยไม่ต้องแยกตัวผู้ออกนะครับคือรอบเขาก็จะเร็วขึ้นครับบางทีก็อาจจะเห็นตัวแดงๆครับอาจจะเห็นตัวแดงๆทั้งๆที่ยังไม่แยกลูกออกนะครับอันนี้1-1นะครับนี่เป็น1-1ครับ1-1เขารอบเขาก็จะเร็วกว่าเพราะไม่ได้แยกตัวผู้ออกส่วนแยกคลอดมาดูแยกคลอดครับแยกคลอดจะเป็นโซนนี้ทั้งหมดนะครับแยกคลอดครับตัวลูกมันก็จะแยกได้นะครับจะเป็นแยกคลอดทั้งหมดครับนี่ครับอันนี้คลอดวันนี้ครับแยกคลอดครับแยกคลอดก็จะเสียเวลาไปครับประมาณ45 วันครับกว่าเราจะแยกลูกไปขุนนะครับเพราะเราไม่สามารถจับตัวผู้ลงมาผสมได้ครับแต่ทำไมผมใช้แยกคลอดคือมันต้องใช้ครับเพราะเรากำหนดการคลอดของหนูไม่ได้ครับผมจะใช้โซนเนี้ยในการแยกคลอดครับประมาณ30 บ่อครับแล้วที่เหลืออีก100 กว่าบ่อผมจะจับลง1-1 2-1ครับทำไมถึงจับแยกคลอดก็เพราะว่าช่วงอากาศร้อนครับหนูเขาจะไม่ผสมพันธุ์ครับแต่ถ้าเราจับลงหลายๆตัวครับสมมติผมใส่บ่อแล้ว4-5 ตัวแล้วผมผสมไว้ครับผมก็จะมาอันดาสาวดูครับมาจับดูแล้วก็มาแยกคลอดโอกาสก็จะเยอะกว่าครับเยอะกว่า1-1แต่ถ้า1-1ก็เราก็ผสมไม้เหมือนเดิมครับเราไม่ได้ว่าแยกคลอดอย่างเดียวครับถ้าแยกคลอดอย่างเดียวไม่ทันแน่นอนครับคุณจะหนูคุณจะช้าครับจะช้ากว่าเขาประมาณ45 วันครับแต่แยกคลอดคือโอกาสรอดของหนูคือเกือบ 100% ครับแต่ถ้า1-1 2-1โอกาสกัดลูกก็มีเยอะพอสมควรครับมันก็แล้วแต่ประสบการณ์ในการเลี้ยงครับแต่แยกคลอดส่วนมากผมจะเอาใช้ในหน้าร้อนครับหน้าร้อนตอนนี้ฝนก็มาแล้วน่าจะเหลือไว้แค่โซนนี้ครับน่าจะเหลือไว้แค่แถวนี้ครับสัก14-15 บ่อครับประมาณนี้เอาไว้แยกคลอดครับเพื่อหนูเราจะได้ต่อเนื่องครับเผื่อพวก1-1เขาไม่ทำงานแล้วไอ้พวกนี้ก็ทำงานเรื่อยๆครับเพราะเราจับไปพวกนี้มันท้องอยู่แล้วนะครับมันสามารถมีลูกได้อยู่แล้วแล้วก็เอามาผสมกับพวกพ่อพันธุ์ใหญ่ๆครับแล้วก็จับแยกคลอดประมาณนั้นนี่อย่างตัวนี้ครับนี่ก็ท้องไปแล้วครับ1 รอบครับเลี้ยงลูกไปแล้ว1 รอบก็จับมาผสมกับหนูตัวผู้ครับที่เราแยกไว้ครับแล้วก็รออีกประมาณสัก10 วันแล้วจับมาคำแล้วก็
กลับมาจับมาคำท้องแล้วก็แยกคลอดครับแต่หน้าฝนเนี่ยคือเราจะฟรีสไตล์เลยนะครับเราจะ1-1 2-1 3-1 อะไรก็ได้ครับเพราะโอกาสเกิดลูกเยอะแน่นอนครับเพราะอากาศเขาเย็นครับนี่ครับ2-1ครับนี่พามาลูกบอล1-1ขอบคุณการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับและรับชมและไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับในการรับชมคลิปใหม่ๆครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ